สวัสดีครับนะทุกคนครับวันนี้จารันซาแนลจะพามาทำนี่ครับแกงหน่อไม้ดองนะครับใส่ไก่นะครับใส่น่องไก่และพวงไข่นะครับรังไข่ไก่นะครับนี่ครับมาครับมาชมวัตถุดิบกันเลยครับวัตถุดิบก็มีนะครับน่องไก่สับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทำความสะอาดแล้วครับแล้วก็รังไข่นี่ก็ล้างเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองนี่ก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับสุกแล้วนะครับส่วนต่อไปก็เป็นพริกนะครับพริกสดแล้วก็ขมิ้นซอยนะครับกระเทียมหอมแดงและตะไคร้ซอยนะครับใส่แกงแบบบ้านๆนะครับนะครับใส่ใบแมงลักนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็เกลือนะครับเกลือป่นหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีผงชูรสรสดีนะครับมาครับเรามาตำพริกกันก่อนเลยครับโอเคครับนะครับเราก็มาตำพริกกันก่อนครับครับพริกสดแล้วก็ขมิ้นกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใส่ทีเดียวเลยนะครับตำทีเดียวเลยนะครับนะครับตามมาเลยครับระหว่างตามพริกก็มาดูข้าวนะครับพร้อมหนึ่งข้าวเหนียวนะครับนี่ครับใกล้แล้วครับใกล้ละข้าวเหนียวใกล้จะสุกแล้วครับสักแป๊บนึงก็สุกแล้วครับโอเคครับตำพริกในประมาณนี้นะครับนะครับเราก็เริ่มปรุงกันเลยนะครับใส่ครับเกลือป่นนะครับ1ช้อนเล็กครับใส่ลงไปเลยครับต่อไปครับนี่ครับผงชูรสครับหรือว่าผงนัวนะครับ2ช้อนเล็กเลยนะครับนะครับนี่ครับต่อไปก็รสดีนะครับสามช้อนเล็กนะครับแล้วก็มาตามกันเลยครับตามไม่เข้ากันนะครับคลุกเคล้าโอเคครับก็ละเอียดแล้วนะครับต่อไปครับนี่ครับน้ำปลาครับสูตรจารันซาแนลตำพริกไอ้แกงหน่อไม้ดองจะเอาน้ำปลาใส่ก่อนเลยนะครับลืมเด้อครับจุกใจชิ้นนี้ก็ฝากกดซับให้กันเด้อนะครับค่อยๆตำค่อยๆครับโอเคครับเรียบร้อยครับมาครับเราไปดูข้าวที่เรานึ่งครับว่าสุกหรือยังครับตอนนี้เราก็สุกแล้วนะครับนะครับนี่ครับนะครับข้าวเหนียวเรานึ่งไว้ก็สุกแล้วนะครับนี่ครับเม็ดสวยๆงามๆเลยนะครับโอเคครับไปแกงหน่อไม้ดองกันเลยครับไปครับโอเคครับนะครับแล้วก็มาเปิดฝาหม้อด้วยนะครับน้ำจะละเอียดยังครับปั๊บนะครับน้ำร้อนแล้วนะครับนะครับแล้วก็พริกแกงที่เราแกงไว้นะครับใส่ลงไปนะครับน้ำนี่แหละครับล้างโต๊ะเลยนะครับ
ของแสบไรเดอร์น้ำล้างโคกพี่น้องใส่ลงไปเลยครับไปก็ใส่นี่เลยนะครับใส่ไก่ลงไปเลยครับเดี๋ยวรังไข่นี้เราจะใส่ทีหลังนะครับหล่นมาคืนก่อนทีเดียวเลยนะครับนะครับหน่อไม้ดองก็ใส่ลงไปแล้วครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่ด้วยกันครับใส่ไก่ใส่รังไข่นะครับถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับตารางชาแนลด้วยนะครับทุกคนครับโอเคครับเราก็ปิดฝาหม้อไปเลยครับอีก5นาทีเรามาเปิดดูว่าไก่กับหน่อไม้เราสุกดีหรือยังครับโอเคครับนะครับเราก็มาเปิดฝาหม้อดูเลยครับฟับนะครับว้าวเด็ดบุบุเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินแกงน้ำไม้ดองใส่ร่างไข่ด้วยกันเด้อถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดซับไปกันน้ำเด้อครับนี่ครับร่างไข่ใส่ไปเลยปิดฝาหม้อไว้แป๊บนึงให้รังไข่สุกแล้วเราก็ค่อยเอาใบแมงลักมาใส่นะครับโอเคครับนะครับเราเปิดฝาหม้ออีกครั้งครับครับรังไข่ก็สุกแล้วนะครับมาเด้อมาเด้อมาทานด้วยกันครับนะครับแซ่บเด้อพี่น้องใส่ใบแมงลักลงไปเลยครับแซ่บๆเลยพี่น้องนะครับมาตักใส่จานกันเลยครับถ้วยเลยนะครับครับนะครับนี่ครับเก่งหน่อไม้ดองใส่รังไข่ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเสร็จแล้วครับมาครับมาทานในกันเด้อครับนี่ครับทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยๆเลยนะครับสวยๆนะครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินแกงหน่อไม้ดองน้ำกันเด้อแกงหน่อไม้ดองแซ่บๆเด้อพี่น้องแกงแบบบ้านๆเลยนะครับสุขใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับตารางชาแนลด้วยนะครับทุกคนครับอย่าลืมเด้อครับกดซับกันเด้อผมจะขอตัวไปทานก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับเข้ามารับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ